ฟังนิทานกันแล้วช่างไม้คนหนึ่งได้เดินเข้าไปในป่าเพื่อหาไม้มาทำโต๊ะและเก้าอี้สำหรับเข้าไปขายในเมืองบังเอิญได้พบกับไก่ฟ้าตัวหนึ่งติดอยู่ที่กับดักของนายพลานช่างไม้ได้เห็นไก่ฟ้าที่ร้องและดิ้นดุรนดุร้ายด้วยความเจ็บปวดก็บังเอิญเกิดความสงสารจึงได้ปล่อยไก่ฟ้าตัวนั้นออกจากกับดักในค่ำคืนนั้นได้มีเสียงเคาะประตูบ้านเมื่อช่างไม้ได้ไปเปิดประตูออกก็ได้พบหญิงงามคนหนึ่งได้ยืนอยู่ฉันหลงทางมาฉันไม่มีญาติมีที่ไหนขอให้ฉันพักอยู่ด้วยคนเถอะนะจ๊ะฉันจะตอบแทนท่านด้วยการทำงานบ้านทุกอย่างให้ก็ได้ช่างไม้ได้ยินยอมให้หญิงสาวอาศัยอยู่ด้วยนางได้ช่วยทำงานบ้านซักผ้าหุงหาอาหารและปัดกวาดเช็ดถูเป็นอย่างดีเวลาผ่านไปไม่นานนักช่างไม้ก็ได้แต่งงานกับหญิงงามคนนั้นและได้อยู่กินเป็นสามีภรรยากันอย่างมีความสุขภรรยาของช่างไม้นั้นเป็นคนที่ไม่ยอมกินเนื้อไก่แต่วันนึงช่างไม้ได้เห็นว่าภรรยานั้นทำงานบ้านจนเหน็ดเหนื่อยไม่น้อยจึงได้ซื้อไก่มาปรุงเป็นอาหารเย็นแล้วก็หลอกภรรยาว่าอาหารจานนี้เป็นเนื้อกระต่ายพอภรรยาของเขาได้กินไก่เข้าไปเพียงแค่คำเดียวก็เกิดอาการไม่สบายและล้มลงจากโต๊ะในทันทีร่างของหญิงสาวได้กลายเป็นไก่ฟ้าที่งดงามและวิ่งหนีหายออกไปจากบ้านในทันทีช่างไม้จึงได้รู้ทันทีว่าที่แท้แล้วภรรยาของเขาก็คือไก่ฟ้าที่เขานั้นเคยช่วยชีวิตในป่านั่นเองช่างไม้ได้ออกตามหาภรรยาไก่ฟ้าของเขาจนทั่วทั้งป่าวันแล้ววันเล่าจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีช่างไม้ก็ไม่ได้มีโอกาสได้พบกับไก่ฟ้าผู้ที่เป็นภรรยาของตนอีกเลยเขาจึงได้แต่อยู่กับความเศร้าและเสียใจและไม่ยอมแต่งงานกับหญิงใดอีกเลยจนชั่วชีวิตของเขา